บก.วันนี้มาพิเศษครับมาทัวร์เซฟแอนด์เซฟเซฟแรกคือเซฟตี้เซฟ2คือเซฟเงินในกระเป๋าและเซฟพลังงานต้องกาญจนบุรีกาญจนบุรีเราขับรถมาไกลก็ต้องหยุดพักรถนี่ด้วยหยุดพักรถตามกฎระเบียบนะและนอกจากนั้นมันแบตจะหมดต้องแบตต้องมาชาร์จแบตเตอรี่นี่นี่รถเนี่ย EV คนเนี่ยวิ่งกี่กิโลถึงต้องมาชาร์จอ๋อปกติถ้าเป็น EV ละเดี๋ยวนี้ได้ประมาณสัก 3-400 ตัวนี้เป็นตัวนี้ปลั๊กอินแต่นิ่มปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยก็ได้ 30-40 กิโลนี่เหรอในการนิ่มมากในการที่จะแบบว่าแบตเตอรี่จะหมดหลังจากนั้นก็ใช้น้ำมันนะก็ส่วนหนึ่งในการช่วยที่จะประหยัดน้ำมันนั่งเมื่อกี้นิ่มเลยนะนิ่มนะตอนเราชาร์จเสร็จเนี่ยนะเราก็กินกาแฟสักหน่อยนี่มีคาเฟ่เมซอนนะมีหลายเมนูชาร์จทีนึงก็30-45นาทีกินกาแฟได้แก้วหนึ่งพอดีคาเฟ่เมซอนถือกำเนิดครั้งแรกในปี2545วางแนวคิดให้เป็นธุรกิจหนึ่งในสถานีบริการน้ำมันที่สร้างรายได้ให้กับสถานีและตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคและคนเดินทางนำเสนอภาพลักษณ์แนวธรรมชาติบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายความรู้สึกผ่อนคลายเสมือนเป็นโอเอซิสของคนเดินทางและด้วยเอกลักษณ์รสชาติเครื่องดื่มกาแฟที่เข้มข้นจึงกลายมาเป็นสโลแกนที่ว่า Taste of Natureปัจจุบันคาเฟ่เมซอนมีสาขาในไทยและต่างประเทศรวมมากกว่า 4,000 สาขาซึ่งมีเพียง 20% ที่บริหารโดย OR และ 80% เป็นธุรกิจรายย่อยหรือแฟรนไชส์ช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาวแบบนี้ครับหลายท่านเลือกเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวดังนั้นการวางแผนการเดินทางให้ดีถือเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะอาจจะช่วยให้ท่านลดระยะเวลาในการเดินทางหรือช่วยให้การเดินทางราบรื่นแล้วก็คลายความกังวลต่างๆไปได้แต่ถ้าใครที่เดินทางไกลนะครับใช้เวลาอยู่บนท้องถนนเกิน1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือขับรถเป็นระยะทางเกิน100กิโลเมตรขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ควรจะจอดรถแวะพักบ้างอย่างในสถานีบริการ PTT Station เนี่ยซึ่งมีคาเฟ่ Amazon นะครับจอดแวะพักกันสักครู่หนึ่งรีเฟรชหาเครื่องดื่มนะครับก่อนที่จะออกเดินทางไกลต่อไปกับเมนูหลากหลายนะครับเครื่องดื่มยอดฮิตมากมายคาเฟ่อเมซอนยังให้ความสำคัญกับการรักสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการผลิตทุกแก้วที่ดื่มตอบโจทย์ความยั่งยืน BCG Economy ในทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจชีวภาพหรือไบโออีโคโนมีแก้วสำหรับเครื่องดื่มร้อนทำมาจากกระดาษเคลือบไบโอพลาสติกที่ย่อยสลายได้หลอดและแก้วสำหรับเครื่องดื่มเย็นที่ทำจากพลาสติก PLA สามารถย่อยสลายได้โดยการฝังกลบเป็นเวลา180วันรวมถึงการต่อยอดเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy โดยการนำวัสดุเหลือใช้มาผลิตเป็นสินค้าเช่นเครื่องแบบพนักงานเฟอร์นิเจอร์ภายในร้านตลอดจนช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียวหรือ Green Economy จัดการของเสียตั้งแต่ต้นน้ำไม่ว่าจะเป็นการบำบัดน้ำเสียการแปรรูปกาแฟและการจัดการขยะจากเปลือกกาแฟตามเจตนารมณ์ของ OR มุ่งเน้นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์นอกจากนี้คาเฟ่อเมซอนมีเครื่องดื่มเหมาะกับช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ที่ผสมผสานความอร่อยจากขนมยอดฮิตที่ใครๆก็ชอบคาเฟ่อเมซอน Made with Oreo กับเมนูสุดพิเศษชีสเค้กเฟรปเป้ with Oreo นมปั่น Oreo ผสมน้ำเชื่อมกลิ่นชีสเค้กรสชาติหอมหวานเคี้ยวเพลินไปกับ Oreo บดแสนอร่อยในราคา75บาทIce Mocha Foam Cheesecake with Oreo Mocha เย็นผสมน้ำเชื่อมกลิ่นชีสเค้กราดด้วยโฟมครีมชีสรสชาติหอมมันเคี้ยวเพลินกับ Oreo บดแสนอร่อยราคา75บาท
พบกับเครื่องดื่มสุดพิเศษได้ที่ร้านคาเฟ่อเมซอนทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มกราคม2566